สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดเมื่อช่วงที่แล้วนั้นปูอัดชุบแป้งทอดก็ได้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วครับและขั้นตอนต่อไปนั้นเราก็จะมาทำซุปกิมจิกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำซุปกิมจินะครับแบบรสชาติจัดจ้านเลยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผัดในส่วนของผักก่อนให้เขามีกลิ่นหอมๆขึ้นมาค่ะแน่นอนนะฮะแล้วเรื่องของการผัดนะฮะต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตล่ะครับโอเคใส่น้ำมันลงไปแล้วเราใช้หม้อผัดเลยเพราะจะได้ต้มไปทีเดียวค่ะหอมใหญ่ครับอันนี้เราใส่หอมใหญ่ไปแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นนะฮะโอ้หอมมากเลยนี้ตามด้วยผักกาดขาวผักกาดขาวเลยขัดได้ดูความร้อนนี่เราผัดผักรวมอยู่ใช่ไหมคะน้ำมันหอยไหมครับ พอผักเนี่ยอย่างตัวของใหญ่นะฮะเริ่มขึ้นสีเขาก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งที่หอมขึ้นมีความหวานมากขึ้นนะครับจากนั้นนะคะเราจะใส่นี่ค่ะซอสพริกเกาหลีนะคะหรือโคชูจังนะคะตราโลโบค่ะโอ้ยซอสเขาเข้มข้นมากเลยดิคือต่อไปนี้จะทำเมนูอะไรเกาหลีก็สั่งของโลโบมาได้เลยดูครับขึ้นสีแน่นอนฮะโอ้ผมเริ่มได้กลิ่นหอมจากผักแล้วล่ะครับโอเคจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับโอ้โหเราเริ่มใส่กิมจิเลยนะครับใส่กิมจิลงไปนะคะจะได้ผัดง่ายหน่อยนะเพราะเขามีน้ำน้ำตามน้ำแล้วนะน้ำเปล่าค่ะหรือน้ำซุปนะคะว้าวโอ้โหน่ากินมากขนาดผมแบบไม่ค่อยปลื้มกับการรับประทานผักนะผมบอกเลยว่าพอเราไม่กินผักนะแล้วเราแบบมาเห็นว่าแบบผักมันผัดแล้วมีกลิ่นหอมๆอ่ะมันใครๆก็อยากกินอยากลองแหมมันช่างทำง่ายแสนง่ายอะไรเช่นนี้ครับเนี่ยง่ายมากๆเลยอ่ะคือกลิ่นเหม็นเขียวกลิ่นผักก็อาจจะหายไปด้วยการผัดลงไปในกระทะหรือให้โดนน้ำมันอ่ะมันจะทำให้มันมีอีกกลิ่นนึงที่หอมมากกว่าการต้มอย่างเดียวว้าวมันช่างหอมน่าทานจริงๆเอาละครับพอซุปกิมจิของเราเริ่มเดือดนะครับปรุงรสได้เลยอย่างที่บอกนะฮะว่าวันนี้แบบรสชาติจัดจ้านอร่อยแน่นอนรสเปรี้ยวครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะสำหรับเรานะซุปกิมจิคุณใส่ลงไปนะโอ้โหดีสุดยอดมากๆดีมากแล้วคือน้ำมะขามเปียกของเขานี่คือเปรี้ยวอร่อยแบบจริงๆนะฮะปรุงรสเปรี้ยวแล้วนะคะตามด้วยหวานค่ะวันนี้นะคะความหวานของเรามาจากมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่1ช้อนชาเนี่ยความหวานจะเท่ากับน้ำตาลทราย2ช้อนชาอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใช่ปึ๊บมีเปรี้ยวแล้วนะครับมีหวานแล้วอันนี้เอาเค็มนิดนึงใส่ซอสถั่วเหลืองนะคะและสุดท้ายค่ะเพิ่มสีเข้าไปอีกด้วยพริกป่นเกาหลีค่ะจริงๆไม่ค่อยเผ็ดนะแต่เขาทำให้สีมันดูแบบมองตรงๆนะดูไม่รู้ในแกงส้มบ้านเราเลยอ่ะเอาปลากรอบมา แต่ว่ากลิ่นมันไม่ใช่หอมกว่านะเดี๋ยวจะเสิร์ฟกันโอเคครับช่วงหน้านะครับกับซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดกับขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟในหม้อไฟว่าจะน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับเว้นที่ให้เต้าหู้นะคะเราใส่เต้าหู้ของเราลงไปตรงนี้เพราะว่าถ้าใส่ลงไปในหม้อเลยตอนแรกอ่ะเดี๋ยวหยิบขึ้นหยิบออกเต้าหู้เราจะเละเทะไปหมดโอเคครับอย่างนั้นผมราดเลยนะเลยถ้าราดดีก็ไกลนะวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ทอดปลาร้าจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำปีกไก่ทอดปลาร้าใส่ปีกกลางไก่กับน้ำปลาร้าลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเตรียมไว้นำปีกไก่ที่หมักเตรียมไว้คลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันโขลกพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยรากผักชีซอยและข่าซอยให้เข้ากันพออย่าเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน
ใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ปีกไก่ทอดที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันตามด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ